เนื้องอกเฉยๆเนี่ยค่ะเนื้องอกในลำไส้ก็กลายเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้นะคะจะทำยังไงดีนะคะเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์ค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในชาแนลนี้นะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะเนื้องอกเฉยๆเนี่ยค่ะเนื้องอกในลำไส้ก็กลายเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าความผิดปกติเนี่ยของมะเร็งเกิดจากตัวจีนที่ทำหน้าที่proof reading นะครับการ copy ตัวมันเองเนี่ยของเซลล์เนี่ยผิดปกติก็ทำให้การคัดลอกรหัสพันธุกรรมของเซลล์ที่จะเกิดใหม่เนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับถ้าเกิดความผิดปกติตรงเนี้ยมันไม่สามารถจะควบคุมได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งเพราะฉะนั้นเนื้องอกตอนแรกเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติแค่ยีนเดียวนะครับมันก็ทำให้แบ่งตัวเร็วกว่าปกติเกิดเป็นติ่งเยอะขึ้นเราไม่เอาออกก็ปล่อยทิ้งไว้5ปี10ปีในที่สุดไอ้ตัวเนี้ยเนื้องอกเนี่ยเซลล์จีนที่มันทำหน้าที่ proof reading เกิดผิดปกติขึ้นมาอีกก็ถึงจุดที่ทำให้ครั้งนี้แหละมันก็แบ่งตัวไม่หยุดหย่อนก็ลุกลามไปกลายเป็นมะเร็งครับผมพูดง่ายๆก็คือก็เกิดจากความผิดปกติของยีนในตอนที่แบ่งตัวนะครับผิดครั้งแรกเราไม่รีบแก้ก็ปล่อยทิ้งไว้พอผิดครั้งที่สองก็เกิดเรื่องก็กลายเป็นมะเร็งครับค่ะโดยอายุเมื่อกี้จันโก้บอกไปแล้วนะคะอายุที่เป็นบ่อยมักจะเจออย่างน้อยอายุ50ปีเป็นต้นไปเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือเจออายุน้อยเหรอคะในอายุน้อยใช่ครับท่านเจอเนี่ยก็35ก็มีครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยเจอวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยมันก็ไปได้ค่อนข้างไกลนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรากลัวมะเร็งเพราะว่ารู้แล้วตายเลยมันไม่มีทางรักษาเนื่องจากกว่าจะไปดีเทคได้เนี่ยเป็นเยอะแล้วบางทีมะเร็งกินไส้ทะลุไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมหรือว่ามันลามไปที่ตับไปยังช่องท้องอย่างเงี้ยครับมันไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้คนไข้ก็เสียชีวิตแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างเจริญก้าวหน้าคนก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้นหลายคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมีปัญหาถ่ายเป็นเลือดเราไปตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับผมก็หลายคนก็โชคดีที่เจอในระยะที่1ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นพอผ่าตัดรักษาเนี่ยก็กลับมาเป็นคนปกติได้ครับก็ขอบคุณอาจารย์โก้อีกรอบนึงนะคะท่านใดมีคำถามใดๆเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องนะคะท้องผูกท้องเสียนะคะหรือว่าคุณหมอระบบทางเดินอาหารจะเป็นคุณหมอตับด้วยนะคะท่านใดมีคำถามในลักษณะนี้ค่ะสามารถฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็หมอจาขออนุญาตเชิญจันโก้มาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ